สบายดีไอ้แจ็คพาเฮ็ดไปชมกันโลดสบายดีพบกับรายการไอ้แจ็คพาเฮ็ดครับทุกวันอังคารนะครับเรามีนัดกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีพิธีกรพิเศษนะครับจะเชิญเข้ามานะครับวันนี้นะครับเป็นใครเรามาดูกันปั๊บเข้ามาครับคุณดวงนะครับคุณดวงมีฮัลลาสบายดีนะครับวันนี้คุณดวงจะมาเป็นพิธีกรรับเชิญร่วมกันกับผมนะครับในการสอนเฮ็ดวิสาชีพเนาะคุณดวงรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับคุณดวงสบายดีดวงจากลาวจากลานใต้ลาวครับคุณดวงเป็นคนลาวเนาะเนี่ยแล้วจากลานใต้ลาวลานใต้ลาวทำอะไรบ้างครับเนี่ยลานใต้ลาวตัวนี้เขามีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของเป็นของคนลาวเองแล้วก็มีสุดซนเผาแต่ละซนเผาครบเลยครับจำได้สินค้าของคนลาวครับแล้วได้ยินมาว่าเป็นของรัฐบาลด้วยแม่นบอกครับแม่นเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มของลาวเบสของรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวเรามาเราคงจะได้มาคุยแล้วก็มาดูกันว่าไอ้ฝ้ายลาวตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณดวงศรีหราชก็คงจะได้มาจัดรายการแล้วก็มาแนะนำแล้วก็มาพูดคุยกันให้ประโยชน์กับทางพี่น้องชาวลาวและชาวไทยนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับ เราจะมาแนะนำเลยนะครับสำหรับวิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราทุกวันอังคารนะครับก็คือครูจิ๋มครับคุณจิ๋มสบายดีครับสบายดีคุณจิ๋มโอเคครับอันนี้คุณจิ๋มนะครับคุณจิ๋มก็อยู่ในวงการของเบเกอรี่นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะแล้วก็มีการสอนเป็นครูทำขนมอะไรมากมายเลยฮะขออนุญาตให้คุณจิ๋มช่วยแนะนำคร่าวๆนิดนึงประวัติตัวเองครับจิ๋มอ่ะจิ๋มค่ะจิ๋มเนี่ยเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็เรียนทำขนมเนี่ยอยู่ที่นี่เรียนทำขนมด้วยตนเองนะคะทุกอย่างเนี่ยศึกษาแล้วก็ทำมาด้วยตัวเองจากเพื่อนสอนคุณแม่ของสามีสอนแล้วก็เราก็ศึกษาจากหนังสืออาหารแล้วก็มีลงคอร์สออนไลน์ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนมากขนมที่ทำเนี่ยก็จะชอบทำเป็นขนมของฝั่งทางยุโรปค่ะครับคุณจิ๋มมีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของทำเบเกอรี่นี่นานเท่าไหร่แบบไหนยังไงบ้างจิ๋มเริ่มทำเบเกอรี่ตั้งแต่จิ๋มย้ายมาอยู่สวิตค่ะประมาณ11ปีแล้วค่ะก็ศึกษามาเรื่อยๆทุกอย่างศึกษาเองหมดเลยก็อ่านบ้างศึกษาบ้างแล้วก็พอดีจิ๋มก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆในวงการขนมมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันถามกันค่ะแต่เปิดตัวที่จะสอนแล้วก็ทำด้านเบเกอรี่แล้วก็อาหารเนี่ยคือเปิดตัวสอนในออนไลน์เนี่ยในกลุ่มของขนมหวานเนี่ยประมาณ 3-4 ปีค่ะครับแอบได้ยินมาว่าครูจิ๋มสอนให้ฟรีด้วยใช่ไหมครูยูทูบเปิดสอนฟรีค่ะสอนฟรีมีบ้างขายเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเป็นคลาสใหญ่ๆที่สนใจรวมคลาสอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเนี่ยจะสอนฟรีซะมากกว่าค่ะให้ฟรีนะเน้นทำสนุกนะแล้วก็เน้นทำสนุกแล้วก็สอนมีความรู้สึกว่าเป็นการสอนให้อาชีพคือพอทุกคนมีอาชีพก็สามารถไปทำมาหากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความสุขเราก็ทำขนมของเราไปแล้วเราก็ได้แบ่งปันสูตรของเราที่เรามีนี่แหละค่ะเป็นสูตรบางสูตรเนี่ยเป็นสูตรเดิมของแม่ย่าซึ่งจะนานมากเลยแม่ย่าเนี่ยอายุ77แล้วนะคะก็สูตรเนี่ยของแม่ย่าก็แม่ย่าถ้าอันไหนของแม่ย่าอร่อยก็จะจิกมาหมดเลยขโมยมาบอกแม่ย่าว่าสูตรนี้ต้องขออะไรเงี้ยค่ะโอเคคุณดวงน่าจะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตในสปป.ลาวนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาเหมือนกันว่าที่ลาวอายุก็เข้าอะไรก็เข้าเรามาต่อกันเลยดีกว่าเนาะได้ค่ะได้ค่ะว่าวันนี้คุณจิ๋มจะสอนอะไรแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนทำเค้กหมากนอดเป็นบัตเตอร์เค้กหมากนอดค่ะอ๋อบัตเตอร์เค้กหมากนอดเราไปดูรูปกันก่อนใช่ครับแล้วก็ดูรูปจริงก็สอนทำกันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะสอนทำกันไปเลยอันนี้ก็เป็นช่อง YouTube ของคุณจิ๋มนะฮะช่องของคุณจิ๋มค่ะอันนี้คือตัวของเค้กหมากนอดนะคะ
สีข้างนอกเนี่ยจะค่อนข้างเข้มนิดหน่อยนะคะถ้าใครชอบสีอ่อนเราก็จะต้องปรับไฟค่ะมาดูการจิ๋มจะสอนวิธีการทำการเตรียมพิมพ์นะคะวันนี้จิ๋มจะใช้เป็นพิมพ์โหลบธรรมดาค่ะถ้าใครไม่มีพิมพ์โหลบเนี่ยสามารถซื้อเป็นพิมพ์ฟอยล์ได้นะคะใช้เป็นพิมพ์ฟอยล์ธรรมดาเนี่ยก็เอามาใช้ได้ค่ะนี่มาดูวิธีการทำลองพิมพ์นะคะถ้าใครไม่อยากลองพิมพ์เนี่ยเราก็สามารถใช้เนยได้แต่ตัวนี้เป็นใช้กระดาษไขสำหรับอบขนมค่ะเราก็มาวัดให้ได้ขนาดเวลาวัดเนี่ยแนะนำให้วัดที่ก้นของขนมนะคะแล้วก็ตัดเนี่ยดูเทคนิคการตัดของจิ๋มได้เลยคือจิ๋มจะวัดให้ขนาดเขาเนี่ยใหญ่กว่าตัวที่ตัวกระดาษเนี่ยจะต้องทาบไปจนถึงขอบด้านบนนะคะเห็นไหมคะแล้วก็มาจิ๋มมุมแล้วมุมที่เราจิ๋มเนี่ยแหละค่ะเราก็ไปตัดตรงมุมนั้นเลยพับให้เป็นรูปของก้นขนมนิดหน่อยเวลาเราใส่ในพิมพ์เนี่ยมันจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกเราค่ะคุณจิ๋มครับตัวนี้ตัวกระดาษตัวนี้เนี่ยเวลาเราไปซื้อก็คือไปซื้อตามร้านที่ขายพวกเค้กได้ทั่วไปเลยใช่ค่ะกระดาษไขกระดาษไขสำหรับรองอบขนมเนี่ยเราที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นสีขาวค่ะแต่ที่ทางนี้เนี่ยจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลกระดาษตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านทำขนมได้ทั่วไปเลยแต่คราวนี้เนี่ยถ้าหลายคนบอกว่าไม่อยากเปลืองค่ากระดาษเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าแบบอบขายทั่วไปเนี่ยสามารถใช้เป็นพิมพ์ฟอยล์ได้นะคะพิมพ์ฟอยล์รูปโหลบเนี่ยค่ะจะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่คือซื้อแล้วใช้แบบนั้นได้เลยแบบนั้นก็ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะโอเคคุณดวงกลับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมกระดาษทำของทำอะไรนะครับคุณดวงมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับในระหว่างที่วิดีโอกำลังรันค่ะโอเคพอเราพับมุมเสร็จนะคะเราก็จะไปตัดส่วนของมุมที่เราจีบไปเมื่อกี้นะคะที่เห็นจากรูปเห็นไหมคะเราก็ตัดตรงขอบนั้นแล้วก็เอามาใส่พิมพ์ค่ะคราวนี้ตรงขอบที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะมันจะไปอยู่ที่ก้นพอดีเลยค่ะเวลาวัดเนี่ยถึงแนะนำว่าให้เราวัดจากก้นนะคะเวลาวัดพิมพ์เนี่ยอันนี้เรามาดูส่วนผสมนะคะหมักนอดค่ะหมักนอดเนี่ยถ้าที่สปป.ลาวเนี่ยมีแบบเป็นน้ำหมักนอดเลยนะคะแบบน้ำคั้นสดที่ไม่มีเม็ดเนี่ยใช้ตัวนั้นเลยก็ได้ค่ะแต่ของที่นี่เนี่ย mm-hmm. เขาจะมีเป็นแบบผสมเพราะฉะนั้นจิ๋มก็จะซื้อหมักนอดเนี่ยที่เป็นแบบของสดๆนะคะมาแล้วเราก็จะมาผสมกับน้ำสับปะรดนะคะเพราะว่าตัวน้ำหมักนอดอย่างเดียวเนี่ยเขาจะออกเปรี้ยวๆนะคะใช้น้ำสับปะรดสดนะคะแล้วก็ไปกรองค่ะเนี่ยกรองเอาแต่เนื้อนะคะตัวของเมล็ดเนี่ยเราไม่เอาค่ะเราทิ้งไปเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้น้ำเราต้องเตรียมน้ำไว้ให้พร้อมนะคะมาเตรียมส่วนของของแห้งกันค่ะแป้งเค้กแล้วก็ผงฟูเนี่ยเราเอาไปร่อนให้เข้ากันนะคะให้ร่อนประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ผสมตัวนี้คือมะพร้าวแห้งค่ะครับผมมีอัตราส่วนมีไหมครับตัวนี้จิ้มใส่อัตราส่วนไว้ให้ด้านหลังคลิปเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อโอเคครับผมส่วนผสมอัตราส่วนทั้งหมดจะอยู่หลังคลิปค่ะตอนจบของคลิปเนี่ยจะมีทั้งหมดเลยค่ะโอเคเนยที่เราใช้นะคะคันนี้หยุดแป๊บนึงค่ะหยุดแป๊บนึงส่วนของเนยใช่หยุดวิดีโอค่ะหยุดวิดีโอเนยที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นเนยอ่อนตัวนะคะเนยที่เราเอาออกมาวางไว้ให้อ่อนตัวก่อนนะคะก่อนที่เราไม่ใช้เนยที่แช่อยู่ในตู้เย็นนะคะต้องเอามาวางที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าการทำบัตเตอร์เค้กที่ดีเนี่ยมันต้องใช้เนยทุกอย่างเนี่ยให้เป็นอุณหภูมิห้องหมดเลยแม้แต่ไข่ที่เราจะใช้ผสมเนี่ยก็ให้ใช้เป็นไข่ที่อุณหภูมิห้องนะคะ
พราะว่าถ้าไข่เย็นแล้วเนยอุ่นเนี่ยพอเขามาตีด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้เนยเนี่ยแตกตัวค่ะเนยมันจะเกาะตัวเกาะเริ่มเกาะตัวเป็นเพราะว่ามันไปเจอความเย็นปุ๊บมันจะเกาะตัวไงคะเพราะฉะนั้นต้องใช้อุณหภูมิเดียวกันหมดเลยถ้าจะใช้เนยเย็นก็ต้องใช้ไข่เย็นส่วนผสมทุกอย่างถ้าเป็นเนยเย็นต้องใช้ไข่เย็นค่ะไปได้เลยค่ะต่อได้เลยครับค่ะใส่เนยน้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปนะคะตีให้เข้ากันตรงส่วนนี้ให้ตี5นาทีนะคะตีไปเลย5นาทีไม่ต้องไปดูเนื้อเนยว่าเนื้อส่วนผสมจับเวลา5นาทีของเราไปเลยทีด้วยความเร็วสูงสุดค่ะในคลิปเนี่ยค่อนข้างจะสั้นหน่อยเพราะว่าสินเนี่ยจะตัดต่อที่สั้นลงนะคะแต่เวลาตีเนี่ยให้เราจับเวลาไปเลยว่า5นาทีคุณติ๋มครับสองขาสอบถามนิดนึงครับว่าถ้าเราไม่มีไอ้เครื่องตีเนี่ยมันจะใช้อะไรตีได้บ้างฮะถ้ามีคือเครื่องตีเนี่ยต้องมีนะคะทำเบเกอรี่เนี่ยส่วนสำคัญที่ต้องมีเลยคือไม่ต้องมีเครื่องตีราคาแพงแค่เครื่องตีมือถือ1เครื่องแล้วก็เตาอบที่เราต้องมีนะคะถ้าเพราะว่าคือถ้าถามว่าตีกับตะกร้อมือได้ไหมตีกับตะกร้อมือได้แต่ว่าใช้เวลานานกว่านั้นค่ะเพราะว่ากว่าทุกอย่างจะเข้ากันแต่ส่วนมากถ้าคนทำเบเกอรี่เนี่ยเขาจะซื้ออยู่แล้วค่ะตะกร้อมือไม่ค่อยมีใครที่ไม่มีถ้าเราสนใจนะคะก็คือถ้าอยากทำจริงคือซื้อตะกร้อมือมันตั้งไว้เลยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของการทำขนมเลยค่ะโอเคถ้าบุมีเตาอบถ้าหรือถ้าบุมีเตาอบใส่นึ่งเอาได้บ่นึ่งถ้าไม่มีเตาอบใส่นึ่งใส่นึ่งก็ได้แต่คราวนี้เนี่ยต้องคุมอุณหภูมิให้ดีต้องคุมอุณหภูมิใช่ค่ะแต่ถ้าสนใจเนี่ยจิมอาจจะมาสอนเค้กนึ่งให้ได้นะคะทำเป็นแบบพวกขนมปังแบบขนมอบแบบขนมที่เค้กที่แบบใช้แทนที่จะอบไม่ใช่เป็นเค้กนึ่งแทนอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้มีค่ะมีโอเคค่ะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราจะมีที่ติดต่อครูจิ๋มให้ก็ไปคุยได้เลยครูจิ๋มไม่คิดตังค์นะครับไม่ครูจิ๋มไม่คิดตังค์เพราะทุกวันนี้ครูจิ๋มก็ตอบสดอยู่แล้วว่าใครมีปัญหาอะไรจะทำเค้กเนาะหรือว่าถ้าท่านไม่ได้เข้าไปตรงนั้นทุกวันได้ทุกวันอังคารครูจิ๋มก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะนะครับใช่โอเคจะมาที่นี่ค่ะตอนนี้เราก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าตัวของเนื้อเนยเนี่ยเนยกับน้ำตาลเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปคราวนี้เรามาใส่ไข่นะคะไข่ให้ใส่ทีละฟองตอกไข่ใส่ถ้วยไว้แล้วก็เอาไปเติมทีละฟองค่ะแล้วก็ตีเข้าไปตีจนคือพอไข่แตกแล้วก็รวมกับเนยนะคะเราก็ค่อยๆเติมไปทำง่ายค่ะทำไม่ยากก็ตีไปเรื่อยๆค่ะจนหมดไข่นะคะคราวนี้เนี่ยถ้าใครมีไข่ที่ถึงใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์2นะคะอยู่ที่ประมาณ50กรัมแต่ถ้าใครไม่มีถ้าไข่ใครเบอร์เล็กกว่านี้เนี่ยนะคะก็ให้เพิ่มไข่จับสูตรเนี่ยไปอีก1ฟองแค่นั้นเองค่ะทำง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาเติมส่วนของแป้งกันนะคะส่วนของแป้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะเทใส่ลงไปเลยแบ่งใส่นะคะประมาณ3ครั้งแล้วก็คราวนี้ก็มาผสมเลยค่ะตะล่อมเบาๆก่อนนะคะแล้วก็ตีให้แค่พอเข้ากันกับเนื้อเนยค่ะแบ่งเติมรอบที่2ไปเห็นไหมคะเอาหัวตะกร้อตะล่อมเบาๆนิดนึงเพราะว่าเพื่อจะช่วยไม่ให้เนี่ยไอตัวของแป้งเราเนี่ยคลุ้งขึ้นมานะคะคราวนี้เราก็มาเติมน้ำหมักหนอดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะแบ่งเติมเป็น2ส่วนเหมือนกันค่ะแบ่งเติมนะคะนี่คือเดี๋ยวเราจะเหลือแป้งรอบสุดท้ายแล้วนะคะใส่แป้งอีกรอบนึงใส่ให้หมดเลยค่ะแป้งเนี่ยแบ่งเป็น3รอบ
พอเราตะล่อมปุ๊บนะคะเราก็จะใส่น้ำหมักนอดตามไปเลยค่ะนี่ค่ะเราใส่ปุ๊บก็เอาน้ำหมักนอดนั้นเทใส่ตามไปเลยการที่เราใส่น้ำหมักนอดลงไปในตัวเนื้อเค้กเนี่ยมันจะช่วยให้เค้กของเราเนี่ยมีความหอมของกลิ่นผลไม้ที่เราใส่ลงไปนะคะเราก็จะได้รสชาติเวลาเราทานเนี่ยจะแบบคลุ้งอยู่ในปากเราอะค่ะใช้ไม้พายนะคะตะล่อมอีกนิดหน่อยเผื่อว่าข้างใต้เนี่ยจะมีแป้งเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเทใส่พิมพ์ลงไปเลยค่ะให้หมดเลยแต่ถ้าใครทำเป็นแบบพิมพ์เล็กนะคะให้ใส่เนี่ยประมาณ3ใน4นะคะ2ใน3ของพิมพ์เค้กค่ะคือใส่ลงไปอย่าให้เต็มพิมพ์นะคะให้ใส่แค่2ใน3ของพิมพ์ค่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกค่ะอันนี้คือ2ใน3แล้วเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาระหว่างที่ช่วงนี้เราเอาเขาไปเข้าเตาอบนะคะเค้กเราเนี่ยเข้าเตาอบเราก็จะมาเตรียมน้ำหมักนอดกันอีกรอบหนึ่งสำหรับราดบนเค้กของเราลักษณะก็เหมือนกับตอนที่เราทำเตรียมน้ำหมักนอดที่ใส่ในเค้กเมื่อกี้ค่ะคือเอาหมักนอดสดมาผสมกับน้ำสับปะรดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เราก็จะไปกรองเมล็ดกันนะคะคราวนี้เนี่ยส่วนของเค้กที่เราเอาเข้าไปอบเมื่อกี้เนี่ยเราจะอบที่อุณหภูมิอยู่ที่นะขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านอยู่ที่อุณหภูมิ160ถึง180องศานะคะการเข้าเอาเตาอบเนี่ยแล้วก็จะอบเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่อย่างของจิ๋มเนี่ยจะอบประมาณ1ชั่วโมงค่ะคุณจิ๋มครับลักษณะของพิมพ์เนี่ยเราจะคำนวณได้ยังไงว่าอย่างของคุณจิ๋มเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วโอเคอบใช้เวลาเท่านี้แต่ถ้าเขาพิมพ์เล็กลงมาซึ่งบางทีอ่ะผู้ฟังอ่ะเขาแบบเขาเล็กลงมากว่านี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะใช้ความร้อนประมาณเท่าไหร่เนี่ย okay. เราจะมีวิธีพิจารณายังไงความร้อนเนี่ยใช้เท่ากันหมดเลยค่ะคราวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเตาของแต่ละบ้านตอนที่เราซื้อเตามาเนี่ยนะคะให้สังเกตดูถ้าอบเค้กครั้งแรกแล้วมีปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความร้อนของเตาแต่ถ้าเราใช้เขามาประจำเราจะรู้ว่าเตาเราเนี่ยร้อนจัดหรือว่าเบาไฟเนี่ยจะร้อนหรือว่าไฟเบาในอุณหภูมิเท่านี้ก็ให้ปรับอุณหภูมิของไฟเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งถึงบอกว่าไฟของเตาที่อบเนี่ยให้อยู่ที่160ถึง180ถ้าไฟของถ้าเตาอบมีปัญหาว่าอบไฟเนี่ยร้อนไม่แรงนะคะให้ปรับเป็น180เพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้าเตาเราร้อนจัดเนี่ยมันจะทำให้เค้กเราเนี่ยสีเข้มซึ่งถามว่าสีเข้มสวยไหมสีเข้มเนี่ยสวยแต่บางคนเนี่ยจะชอบกินเค้กสีอ่อนพอเป็นเค้กสีอ่อนปุ๊บก็ให้ใช้ที่160ถึง170ซึ่งตรงเนี้ยพอเราอบปุ๊บเนี่ยให้เราสังเกตดูคือไม่ว่าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อบเนี่ยขั้นต่ำสุดอยู่ที่40นาทีค่ะพอ40นาทีปุ๊บเนี่ยให้สังเกตดูเค้กของเราว่าเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นคือขึ้นสูงขึ้นมาแล้วฟูขึ้นมาพอเขาฟูขึ้นมาเนี่ยถ้าสีหน้าของเขาเนี่ยยังไม่สีแบบสีเข้มจัดนะคะให้อบไปประมาณ45นาทีแล้วถึงจะเอาไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มไม้เสียบลูกชิ้นอะเอาเข้าไปเสียบดูค่ะพอเสียบปุ๊บเนี่ยแล้วดึงออกมาถ้ายังมีเศษแป้งถ้ายังมีแป้งเนี่ยติดไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเค้กเราเนี่ยยังสุกไม่เต็มที่ให้อบต่อไปค่ะอีกประมาณ10นาทีแล้วถึงจะเทสอีกครั้งนึงด้วยไม้เสียบลูกชิ้นเหมือนเดิมเพราะว่าพอเราอบครั้งแรกเนี่ยการเทสเนี่ยมันจะดีเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าอบครั้งต่อไปเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่สำหรับเค้กเราโดยที่ไม่ต้องเปิดตู้อบหลายๆรอบการอบเค้กที่สำคัญคือครึ่งชั่วโมงแรกห้ามเปิดตู้อบออกมาเพราะว่าถ้าเปิดตู้อบออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเค้กจะเฟลแน่นอนค่ะเพราะว่าความร้อนมันจะไม่เสถียรแล้วเขาจะยุบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย30นาทีแรกห้ามเปิดตู้เตาอบเด็ดขาดครับโอเคคุณดวงมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังบ่มีโอเคเลยโอเคอย่างนั้นเราไปต่อครับค่ะคันนี้ส่วนของน้ำเนี่ยเรากรองเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะ
ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเนื้อชุ่มฉ่ำนะคะฉ่ำด้วยน้ำใส่น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดาแล้วไปป่นเองค่ะไม่ต้องไปซื้อน้ำตาลไอซิ่งให้เปลืองเงินจิ๋มใช้น้ำตาลทุกอย่างที่จิ๋มใช้เนี่ยเป็นน้ำตาลที่จิ๋มเอามาปั่นเองให้ละเอียดแค่นั้นเองค่ะผสมให้เข้ากันแล้วก็วางพักไว้เลยค่ะผสมให้น้ำตาลเนี่ยละลายแล้วเราก็พักวางเขาพักไว้ได้เลยอันนี้คือวิธีการเช็คเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การเช็คค่ะอันเนี้ยให้เอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยจิ้มค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมักหนอดที่หมักหนอดที่เราคั้นเมื่อกี้เนี่ยใส่ราดลงไปบนเค้กค่ะอันนี้คือพักเขาให้อุ่นแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเอาออกจากพิมพ์ง่ายเห็นไหมคะเพราะว่าพอเราลองกับกระดาษเตาอบดึงปุ๊บขึ้นมาทั้งพิมพ์เลยไม่ติดพิมพ์ไม่ติดค่ะไม่ติดคราวนี้เอาน้ำมาใส่ราดที่เราเจาะรูเมื่อกี้เนี่ยเพื่อจะช่วยให้น้ำเนี่ยซึมลงไปในเค้กเราได้ง่ายค่ะอ๋อครับคือน้ำมันจะซึมลงไปแต่ครั้งนี้เนี่ยส่วนผสมที่จิ๋มมีอย่างนึงคือมะพร้าวมันจะทำให้ตัวเค้กของเราเนี่ยมันจะมีมะพร้าวอบแห้งนะคะมันจะทำให้เค้กเนี่ยเขาจะสามารถดึงเอาน้ำเข้าไปซึมข้างในได้แล้วก็มาแต่งด้วยเนื้อของลูกหมักหนอดหมักหนอดใช่ไหมคะหมักหนอดเนี่ยเอามาแต่งรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ผ่าเนี่ยเอาน้ำคือน้ำที่เราราดแล้วก็เอาน้ำสดๆจากลูกมาราดอีกรอบได้นะคะแล้วก็แต่งให้สวยงามค่ะแต่งไหนก็ได้อยากแต่งคือเอาลูกหมักหนอดมาแต่งให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยเนื้อเค้กก็เห็นเมื่อกี้จากเริ่มต้นคลิปนะคะบัตเตอร์เค้กจะอร่อยต้องกินในข้ามคืนค่ะและเนื้อมันจะฉ่ำขึ้นสุดเรียบร้อยกลิ่นหอมกลิ่นหอมจากสวิตถึงไทยและลาวเลยเนาะสุดเรียบร้อยค่ะต้องลองต้องลองเดี๋ยวเฮียนไปแล้วสิลองให้แจ็คซิมทำเลยนะคะทำเลยที่ที่ซื้อแบบโอ้โหแพงมากแทบอยากกลับไปไทยอยากกลับไปลาวเลยค่ะอยากไปเอาหมากนอดมาทำกินคุณดวงดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอเคดีหลายดีดีเดี๋ยวลองเดี๋ยวสิลองคุณเห็ดเลยผมไอ้นี่ไปเร็วนิดนึงค่ะโอ้ไม่อันนี้คือสูตรส่วนผสมค่ะอันนี้คือส่วนผสมของตัวเค้กนะคะซึ่งเราจะใช้เนี่ย mm-hmm. แล้วก็เดี๋ยวถัดไปอีกรูปนึงก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำซอสค่ะเดี๋ยวจะมีขึ้นมาอีกน้ำซอสอีกอันนึงค่ะใช่ส่วนผสมส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยจิ๋มทำใส่เนี่ยใช้น้ำสับปะรดถ้ามีสับปะรดสดแนะนำให้ใช้เป็นน้ำคั้นสับปะรดสดค่ะอร่อยแล้วก็หอมกว่าคุณจิ๋มเนี่ยทางนี้เนี่ยจิ๋มซื้อเป็นแบบน้ำสับปะรดมาใช้นี่คนไทยไปโพสต์โชว์ให้คนไทยดูใน Facebook นี่ถามหลังไมค์กันมาเยอะแยะมากเลยค่ะค่ะโอเคครับจบโอเคครับโอเคสนใจลองทานทานดูนะคะทำดูได้แล้วก็คนจะติดตามคุณจิ๋มได้ทางไหนยังไงบ้างครับติดตามผ่านจิ๋มได้นะคะจิ๋มมีช่องทางติดต่อได้ผ่าน YouTube ก็คือไอฝากเที่ยวสวิสกินกับจิ๋มค่ะถ้าเป็นช่องทาง Face นะคะจิ๋มจะมีFacebook เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มนะคะเป็น Face Group เนี่ยเป็นสาวใต้ในครัวสวิสแล้วก็ช่องทางนึงคือเฟซชื่อจิ๋มเลยค่ะสุรางรัตน์เนฟค่ะเป็นชื่อจิ๋มเป็นเฟซส่วนตัวสามารถติดต่อได้ค่ะครับก็เดี๋ยวเราจะปะลิงก์ไว้ข้างล่างของใต้คลิป YouTube อันนี้นะครับก็สนใจที่ไปสอบถามคุณจิ๋มอะไรเพิ่มเติมได้รอบนอกไปคุยได้เลยครับคุณจิ๋มตอบได้แต่ว่าเวลาที่สวิตเนี่ยจะห่างกันไทยและลาวอยู่5ชั่วโมงนะครับก็เวลาเราห่างกัน5ชั่วโมงครับอินบ็อกซ์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงณปัจจุบันเนี่ยเราห่างกัน5ชั่วโมงค่ะครับมีอนาคตอีกหลายเวลา
ถ้าไม่หลับนี่จะตอบให้ตลอดค่ะนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ตอบทันทีเลยแต่ถ้ายังไม่หลับเนี่ยก็จะตอบให้ช่วงที่ไม่ได้ตอบคือหลับค่ะครับสำหรับคลิปวันนี้ทางคุณดวงมีสรุปนิดนึงแบบนี้ก็ดีเป็นคลิปที่ดีแล้วก็มันน่าจะช่วยให้คนเอาไปเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพที่เสริมในยุคโควิดแล้วก็สามารถเฮ็ดแล้วก็ขายออนไลน์ได้เลยดีหลายดีบ่ดีครับก็ที่ช่องเราจะมีเมนูพิเศษก็ตอนนี้เราจะทำเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งที่จะมาทางช่องคุณแจ็คกี้ทางนี้ค่ะเราจะมาสอนด้วยกันใช่ครับนะครับแล้วก็โอเคถ้าเกิดว่ามีปัญหาสงสัยหรือว่าอยากเรียนเพิ่มเติมก็ตามไปดูที่ช่องได้ค่ะแล้วก็มีปัญหาสอบถามได้ตลอดเวลาอย่างที่บอกและถ้าอยากจะเรียนอย่างอื่นนะคะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ของคุณแจ็คได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวคุณแจ็คก็จะติดต่อกันไปบอกจิ๋มได้เหมือนกันค่ะครับบางทีอาจจะอยากทำขนมตัวนี้จังเลยจะทำยังไงเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าทำขนมตัวนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแต่ว่าอาจจะแบบจิ๋มมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนชิฟฟ่อนเนี่ยหลายคนเขาก็มีปัญหาแต่จิ๋มก็จะมีเทคนิคของจิ๋มซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีเทคนิคที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จในการทำเค้กถ้ามีปัญหาถามมาได้ค่ะถ้าตอบได้จิ๋มจะตอบให้ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะทั้งครูจิ๋มนะครับแล้วก็ทางคุณดวงนะครับที่เป็นพิธีกรรับเชิญนะครับทุกวันอังคารอย่างนี้นะครับเรามาเจอกันกับครูจิ๋มในเรื่องของการสอนเฮดอาซีเกี่ยวกับเรื่องของการทำเบเกอรี่ทำอะไรก็ตามนะครับอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันนะครับดูว่าครูจิ๋มจะมีอะไรติดตามโฆษณาของเรานะครับเราจะออกทุกวันจันทร์และวันอังคารเรามาเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสบายดี